โอเคครับก็ขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูตู้ Channel นะครับวันนี้คุณอยู่กับอาร์คฮาร์ดคอร์อีซี่โหมดนะครับผมเนาะสำหรับนะครับผมอาร์คฮาร์ดคอร์อีซี่โหมดของเราในพาร์ทนี้นะครับเราจะต่อจากพาร์ทที่เรานะครับผมได้ไปอยู่ที่บริเวณนะฮะที่เราต้องการไปฟาร์มคริสตัลนะครับแล้วก็เหล็กนะที่บนภูเขาฝั่งนู้นน่ะนู่นน่ะโคตรไกลนะฮะนะฮะแต่ว่านะครับขากลับที่ผมบอกว่าผมจะพาทุกคนมาทำฮันเตอร์กันด้วยนะฮะแต่นะครับผมแต่นะฮะไฟล์ที่ผมอัดนะครับผมได้พยายามเข้าไปในทำฮันเตอร์แล้วก็ฟาร์มเลเวลนะฮะฟาร์มเลเวลจนได้เลเวลตอนนี้40แล้วนะนี่นะฮะ40แล้วรวมเลเวลที่ได้เนี่ยก็40แล้วนะครับเนาะนะครับแล้วก็พยายามจะเก็บอาร์ติแฟกต์กลับมานะครับเนาะพยายามจะเก็บอาร์ติแฟกต์กลับมานะฮะแต่ว่านะครับแต่ว่ามันหลังจากที่อัดเสร็จแล้วนะครับทุกอย่างนะครับก็คือวิดีโอนะครับมีการกระตุกอย่างมากนะครับตัดก็ไม่ได้นะตัดก็ไม่หายนะเพราะว่ามันกระตุกทั้งคลิปเลยนะฮะซึ่งทำให้คลิปนั้นนะครับเสียหายเป็นอย่างมากนะครับเนาะก็อย่างที่บอกเนาะผมไม่ได้อัดที่ห้องแอร์เหมือนเดิมแล้วนะครับอาจจะทำให้ไฟล์วิดีโอของเราเสียหายมากขึ้นนะครับเนาะแล้วก็มันร้อนนะครับโทรศัพท์มันก็เลยแฮงบ่อยนะครับโอเคนะฮะหลังจากตอนนั้นนะครับก็มาอยู่ตรงนี้นะฮะก็วิ่งกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้วก็ไฟล์วิดีโอนั้นก็ต้องขออภัยนะในพาร์ทนั้นก็อาจจะขาดหายไปนะครับสำหรับเดี๋ยวน้องจะถามว่าเฮ้ยพี่เจสตอนแรกพี่บอกจะต่อเป็นพาร์ททำไมพี่อยู่บนภูเขาแล้วพี่มาโผล่ที่บ้านได้นะครับก็จะเล่าเหตุการณ์นะครับว่ามันเป็นแบบนี้เนาะผมได้ทำการลงถ้ำแล้วนะหลักฐานก็คือนี่นะครับนี่จะมีลูกประตูถ้ำนะครับฮันเตอร์ขึ้นอยู่นะสีชมพูเนี่ยนะฮะแต่ว่าสำหรับพาร์ทนั้นน่ะคือไฟล์ของการอัดเนี่ยมันใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะจนมาถึงที่บ้านฮะแล้วก็ผมได้ทำการจับเจ้านกเพลานูดอนตัวหนึ่งไว้นะครับพอดีขากลับเห็นมันเลเวล30นะโอ้โหสุดจัดในแมปนี้นะบอกเลยนะครับสำหรับแมปอีซี่นะฮะแล้วก็ผมได้ทำการฟาร์มเนื้อนะฮะฟาร์มเนื้อจากเจ้าตัวดิโพโดคัสนะครับหรือว่าเจ้าคอยาวสาย8นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นตัวที่มันจะไม่ค่อยตีเราเนี่ยถึงตีเราก็ไม่เจ็บนะครับตัวนี้ตีแบบไม่มีดาเมจนะฮะเดี๋ยวผมไปที่นกก่อนนะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะจริงๆอยากให้มันต่อกันนะเพราะว่าโอ้โหบอกเลยว่าผมลงอย่างเมามันมากนะครับทำฮันเตอร์เนี่ยโอ้โหแต่ก็ไม่ได้เก็บอาร์ติแฟกต์กลับมานะครับเนาะนะฮะเพราะว่าตอนแรกว่าจะเก็บนะฮะแต่มันไปเข้าไม่ถึงนะครับผมน้ำในตัวมันจะหมดผมจะตายเอานะครับผมเลยวิ่งออกมาก่อนนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวกดไบโอท็อกซิกเข้าไปเพิ่มนะกดเข้าไปค่าสลบมันเยอะนะฮะโอเคนะฮะก็ได้มาในเลเวล30นะครับตัวนี้ยังไม่ได้สิก็คือยิงสลบไว้ในเลเวล30นะครับเนาะเลือดก็400กว่าๆนะโอเคเดี๋ยวผมใส่เป็นเนื้อน่องไปเลยก่อนที่มันจะเน่าไปนะครับแล้วก็เนื้อธรรมดาด้วยอ่ะไปกินไปปาบเขาให้โอ้โหได้มาแล้วครับผมนี่เพลานูดอนนะฮะเลเวล44นะครับเลือด500กว่านะครับถือว่าสูงสุดในแมปนะเลเวลเดิมๆที่30นะสูงสุดในแมปนะครับของแมป EC นะครับเนาะโอเคนะก่อนอื่นเลยเราต้องทำพาเขาไปที่บ้านก่อนนะครับมาบ้านมาตามป้าๆมานี่มีนกแล้วอย่างเท่ไงเจ้าพลาโดดอนนี่ก็เป็นนกที่บินไวนะครับเป็นนกปากแหลมนะที่บินไวชิได้เลยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ถ้ำฮันเตอร์นะครับเพื่อไปทำการนะฮะฟาร์มอาร์ติแฟกต์ของเรานะครับแล้วก็ไปแลกกันนะวันนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปได้เราต้องทำการนะฮะผลิตที่ขี่ก่อนนะครับจริงๆอ่ะขากลับน่ะที่ผมกลับมาน่ะผมได้ทำการยิงยาสลบธนูนาร์โคติกไว้ครับเพื่อจับมันเนาะแล้วทีเนี้ยนะฮะมันสลบไปแล้วแล้วก็ปิดคลิปไปแล้วนะครับกะว่าจะมาต่อในพาร์ทเนี้ยนะฮะแต่พอดีว่าเปิดคลิปแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องข้ามมานะอันนี้ก็ขอแจ้งให้คุณผู้ชมทราบกันนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องของขวัญดีกว่าได้อะไรโอ้โหโคตรดีนะฮะอ่ะโอเคครับผมตัวนี้เลเวลเท่าไหร่3เองนะฮะเดี๋ยวไปดูที่ขี่นะครับเจ้าเพลานูดอนนะผมมีหรือเปล่าผมมีอะไรเนี่ยโอ้โหมันดีเกินไปอะดิของสีทองสีเหลืองเนี่ยนะฮะมันใช้ของเยอะเกินไปเนาะโอเคผมจะลองดูแบบธรรมดาแล้วกันนะแบบธรรมดาดีกว่าไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราหาของกันยากไงโอเ
โอเคอันนี้มันบอกว่าอะไรออฟเฮดไม่มีไม่มีโอเคครับก็เดี๋ยวพิมพ์ชื่อไปเลยนะครับว่าเลเวลผมถึงหรือยังเดี๋ยวไปดูกันนะฮะER นะครับปึ๊บพิมพ์ถูกป่ะนี่ครับได้ในเลเวลที่38นะครับใช้แองแกรม15แองแกรมนะฮะในการปลดล็อกนะฮะโอเคทีนี้นะครับสำหรับเจ้าปากแหลมเนี่ยที่เขียวของเขาก็จะสามารถครับได้ที่ตัวเลยนะถ้าเป็นของสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับจะใช้หนังอยู่ที่230นะฮะแล้วก็ไฟเบอร์อยู่ที่125นะครับคริสตินหรือเคลาตินก็ได้นะฮะอยู่ที่75ชิ้นนะครับซึ่งผมมีนะโอเคผมมีทั้ง600กว่าจริงๆผมฟาร์มได้เยอะเพราะว่าผมเข้าไปฟาร์มในถ้ำฮันเตอร์นะครับฟาร์มกับพวกแมงมุมนะฮะแมงป่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเลเวลอัพกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวเรานะครับเรามาดูเนาะว่าเราจะอัพอะไรต่อเอาเป็นน้ำหนักไหมช่วงนี้เราต้องการน้ำหนักให้ถึง300อ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะ อ๋อหรือว่าเราไปอัดยาสลบให้มันเยอะเกินน่ะทุกคนโอ้โหตูว่าแล้วยังใช้งานมันไม่ได้นี่ครับมันหลับไปไอ้บ้าเอ้ยมึงหลับอะไรตอนนี้กูเย่เรียบร้อยให้ผมลูกผมไปดีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการนะเอาของใส่ซิมิตี้ไปก่อนนะครับครั้งที่แล้วที่ผมไปที่บริเวณภูเขาผมก็ได้เก็บนะฮะคริสตัลมาจำนวน45ชิ้นนะครับเพราะว่าเก็บมากกว่านี้ไปได้แล้วนะฮะแล้วก็โอ้โหนี่คริสตินนี่เยอะมากเลยนะ600กว่ากันเลยทีเดียวซีเมนต์1ชิ้นนะครับตัวเอามาทำอะไรเนี่ยเคลาตินนะครับหินก็มีอยู่แล้วเฮ้ยพวกเมล็ดพวกนี้เอาเก็บไว้ที่บ้านก่อนเดี๋ยวตายปุ๊บหายหมดเลยนะเนี่ยของดีๆพวกนี้ต้องบอกนะครับว่าของพวกนี้ผมได้มาจากไพมอพาร์ทนะครับแล้วก็นี่ด้วยนะนี่พิกแอคสีฟ้านั่นเองนะครับก็ไพมอพาร์ทนะฮะโอเคอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบเนาะได้ไหนมาก็จะแจ้งแบบนั้นนะครับแล้วก็ใส่อะไรไว้ที่ขุดเหล็กนี่ไม่เอาดีกว่าเนาะแล้วก็พิกแอคธรรมดานี่เราไม่เอาเราเก็บไว้นะครับโอเคส่วนฟินเรายังต้องการนะเผื่อจะทำลูกธนูนะครับไฟเบอร์เราก็ยังต้องการนะเดี๋ยวเราจะนี่เหลือไว้เลยนี่ไฟเบอร์เอาไปแค่100 กว่าก็พอนะครับแล้วก็ในส่วนของเบอร์รี่เนี่ยผมว่าผมต้องถ้าผมให้เบอร์รี่ขาวมันจะหายป่ะกดกินได้ป่ะเฮ้ยกดกินได้นะทุกคนโหแต่มันอิ่มอ่ะมึงจะรีบอิ่มไปไหนเนี่ยไอ้2หรือว่าจะให้เป็นยาไอ้นี่ดียากันสลบนี่ไอ้นี่ได้เรื่อยๆนะกินได้เรื่อยๆโอเคนะฮะระหว่างเรารอเขาตื่นนะครับเราก็จะไปทำอย่างอื่นกันเลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะโอเคจัดไปนะครับในนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยมีเนื้อเน่าแล้ว10ทีนี้นะครับอันนี้เอาไปอันนี้ไม่ต้องการว่ะอันนี้อุ้ยนี่เยอะเบอร์รี่ม่วงอู้เยอะเยอะเยอะโอเคเยอะมากเลยส่วนนี้กินไปเลยนะครับเมล็ดพวกนี้สามารถกินได้นะทุกคนโอเคส่วนเมล็ดเอามาไว้นี้นะฮะนี่เลยใส่นี้ไว้นี่อยู่ในนี้เพื่อปลูกนะครับนี่ก็เป็นเมล็ดของเบอร์รี่ขาวนะฮะส่วนนี้ก็เป็นเมล็ดของหัวมันนั่นเองนะฮะแล้วก็ของเบอร์รี่ม่วงนะอันนี้เบอร์รี่แดงเราไม่ต้องปลูกก็ได้มั้งโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูยากันสลบกันเลยนะครับว่าเขาใช้อะไรบ้างนะฮะนี่เลยก็จะมีสปาร์คพาวเดอร์นะครับกับนะฮะเบอร์รี่สีขาวนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการกดไปที่ตัวยาแล้วก็คราฟได้เลยนะได้มาจำนวน8หรือ9ชิ้นนะเมื่อกี้ผมจำไม่ได้อะดูเว็บๆนะโอเคสำหรับครกนี้ครับไปเดี๋ยวครกนี้เรามาเจอกันหน่อยนะครับมาโอเคนะฮะปึ๊บจัดไป9ชิ้นแล้วก็เดี๋ยว12เนี่ยผมขอเอามาทำเป็นธนูนะครับนาโคติกก่อนเลยเผื่อเอาไว้จับสัตว์นะครับจริงๆผมอยากได้3ขาวเนาะตอนนี้สัตว์ของผมมีอยู่2ตัวนะครับมีพี่จานะครับกับเพลาโนดอนเนี่ยเพลาโนดอนเนี่ยผมจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีฮะเอาอะไรดีอะเพลาโดดอนเนี่ยมันยังไม่เติร์นเนี่ยมันตั้งชื่อไม่ได้เนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเอ้ยติดแล้วก็นะครับตรงนี้นะฮะผมอยู่ตรงนี้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะคือผมสามารถวิ่งไปฟาร์มเหล็กด้านนู้นได้นะครับทุกคนบอกได้เลยว่าดีจัดๆเลยนะครับหุยเบอร์รี่เหลือน้อยละโอเคอ่ะให้เขาฟาร์มต่อไปนะครับเดี๋ยวเตาเผาเหล็กเนี่ยอุ้ยเหล็กเยอะอุ้ยเดี๋ยวเยอะจัดเดี๋ยวมองโตสมิตตี้ได้ไหมเนี่ย
มองไม่ได้อีกหามตื่นแล้วนะครับลูกเราตื่นแล้วโอเคไปดีเกตมาปรับใส่ไปเลยโอเคสำหรับสกินนะครับมีคนถามนะว่าสกินแบบนี้ได้มาจากที่ไหนนะครับก็คือการกดดูโฆษณานั่นเองนะครับเนาะไอ้ลูกของขวัญเนี่ยกริปดรอปเนี่ยนะฮะก็สามารถลากเข้าไปใส่ที่กางเกงของเรานะฮะแต่ว่าผมจะไม่ใส่นะเพราะว่ามันเหมือนผมแก้ผ้าทุกคน โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองบินกันครั้งแรกนะโอ้โหแต่ว่าน้ำหนักเขาขนได้ไม่เยอะนะคุณผู้ชมเขาขนน้ำหนักได้นิดเดียวเองเฮ้ยแต่ว่าเร็วจัดเลยอ่ะดูดิเร็วใช้ได้นะจริงๆมันน่าจะออกแบบน้ำหนักมาให้ได้เยอะกว่านี้นะถ้าจะดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสของเขาคร่าวๆนะฮะตอนนี้นะครับเวลาโนดอนนะครับในเลเวล44นะฮะเลือดไปที่ 546.3 นะครับสติมินาไปที่480กันนั่นเองนะฮะแล้วก็นะครับน้ำหนัก 1,000 นะครับไม่ใช่ 1,000 นี่162กว่าในบ้าน 1,000 แล้วก็ดาเมจ 210 นะครับ.1 นะแล้วก็สปีดไปที่ 136.5% นั่นเองนะครับแล้วก็มีการใช้งานนะครับกดไปที่หน้าของคอนโทรลนะครับเนาะแล้วก็แท็บที่3นะครับโอเคแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยแล้วก็เลือกเป็น Attack 2นะครับโอเคนี่นะฮะวิธีการใช้งาน2นิ้วนะครับกด Apply ไปนะครับทีนี้เราสามารถใช้2นิ้วแตะที่ด้านขวามือของจอได้นะแตะพร้อมกันนะฮะปึ๊บนี่เขาก็จะควงได้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองใช้งานดูก่อนนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะโหดหรือเปล่านะฮะผมบอกเลยว่าท่าควงนี่เป็นท่าที่โคตรสัตว์รัสเซียนะครับนี่มาเลยมันบินไปละอุ๊ยไม่เป็นไงสุดจัดนะครับผมเป็นไงล่ะอุ๊ยเดี๋ยวเหนื่อยเซมินาเราน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเติมเซมินาไปนะครับอุ๊ยอ้าวได้มา2เลเวลกันเลยทีเดียวมาเลยทั้งนั้นเอาน้ำหนักไปด้วยนะน้ำหนักเราน้อยโอเคนะฮะปึ๊บจริงๆผมอยากได้3เข่ามากกว่านะตอนเนี้ยเราไปจับ3เข่ากันไหมเพราะว่าตั้งแต่พาร์ทแรกเนาะเรามี3เข่าด้วยแต่ว่ามันหายไปแล้วนะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปบินหาเจ้า3เข่ากันหน่อยนะเฮ้ยแต่ว่าเรากระตุกมากเลยทุกคนถ้ากระตุกมากๆก็ต้องขออภัยนะครับหรือว่าเราจะไปเอาอาร์ติแฟกต์มาแลกเพื่อหายาคุณ10ก่อนดีเอาไงดีนะครับผมเอายังไงดีนะฮะแต่ผมก็อยากได้3เข่าว่าเอ้ยถ้าไม่3เข่าไอ้ตัวนี้ก็ใช้ดีนะเนี่ยแพ็คคีไรโนซอรัสเฮ้ยเลเวล28ว่ะทุกคนเฮ้ยแล้ว3เข่าเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดู3เข่าก่อนนะเลเวล19เฮ้ยผมเอาตัวแพ็คคีดีมั้ยเพคกี้ก็ใช้ดีนะทุกคนเดี๋ยวผมขอดูค่าสรุปของเจ้าตัวเพคกี้ก่อนนะครับเพคกี้655นะเดี๋ยวผมขอดูที่คราฟที่PAC ไปที่ขี่ของเขาอุ้ยคราฟได้เลเวล18อุ้ยเอาตัวนี้แหละมาตัวผู้หรือตัวเมียอุ้ยตัวเมียด้วยโอเคก่อนอื่นเลยนะครับธนูยาสลบผมตอนนี้มี14นัดแล้วก็เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งตรงนี้ตัวนี้เลเวล1ไม่เอากระจอกเราไม่เอานะครับ เอาไงดีอ่ะมันจะมืดแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมมีนกนะผมไม่ต้องกลัวหรอกมาไปมาแล้วปุ๊บขึ้นนกขึ้นดิเฮ้ยอู้โดนแล้วมาไม่ได้ดิโอเคผมมีเหลี่ยมนะครับผมจะยิงจะประมาณว่าหันยิงใส่ตรงที่ไม่ใช่หัวเขาอ่ะนะฮะเฮ้ยอุ้ยมันปล่อยแก๊สพิษว่ะทุกคนโอ้เอ้ยไม่โดนเดี๋ยวเฮ้ยโดนทุกคนมึงอย่าลงไปสลบในน้ำนะเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวผมจะยังไม่ยิงมันก่อนนะครับผมจะไล่ต้อนมันออกไปทางนู้นนะโอ้โหเดี๋ยวแก๊สพิษอีกแล้วโอ้โหขอลงก่อนแล้วกันมามันจะลงน้ำไหมมันจะได้สักกี่น้ำกันแล้วไปจู่อะไรในน้ำวะนั่นโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยจะตายก่อนไหมอย่างนี้โอเคครับออกซิเจนไม่ลดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ขอนี่ด้วย
นกเราลงจอดไม่ได้ตรงนี้เป็นน้ำอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนการตั้งค่านิดนึงนะใช้เป็นแบบโลแล้วกันนะฮะเออชิหายแล้วนาโคติกนี่ถ้าเรากลับเอานาโคติกที่บ้านทันป่ะนี่โอ้ถ้าเราไม่ไปเอานี่ไม่ไหวละต้องกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูนะว่าที่บ้านเรามีนาโคติกกี่ถังนะเออโชคดีที่เรามีนกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปเอาพวกพวกเบอร์รี่มาด้วยนะโอเคครับไปเลยจะได้มีตัวช่วยฟาร์มนะฮะสำหรับเบอร์รี่เนาะแล้วก็อาจจะฟาร์มพวกแครอทฟาร์มอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะทุกคนโอเคนะครับไปกันเลยแม่ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะไปจับมันซะด้วยนะครับก็เลยไม่ได้แบบเอานาโคติกหรือว่าหาไบโอท็อกซิกไปหุ้ยไบโอท็อกซิกก็ไม่มีด้วยหมดแล้วนี่สุดท้ายแล้วนี่แล้วนาโคติกเราล่ะมีเท่าไหร่วะเนี่ยมี9อุ้ย9ก็เอาก่อน9ไปใส่ก่อนไปแล้วก็เดี๋ยวเอาลูกดอกธรรมดาใส่อันนี้ไปด้วยนะครับนี่โอเคครับผมก็มืดๆกันหน่อยนะวันนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคสำหรับถ้าเกิดมันมืดนะมากนะครับผมจะขอเปิดใช้ไนท์โหมดนะของก็อดโหมดดีไหมจะใช้ดีไหมอ่ะถ้าใช้มันก็จะผิดวัตถุประสงค์ดีไม่ใช้ก็ได้นะฮะแต่ถ้าใช้เนี่ยคือคุณผู้ชมจะมองเห็นแบบสว่างตาขึ้นนะครับ เออแต่ถ้าใช้มันก็จะไปสมจริงเอาเป็นว่าไม่ใช้แล้วกันเนาะเออตอนแรกก็อยากให้คุณผู้ชมแบบสบายตากันนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะผิดวัตถุประสงค์ของเรานะครับโอเคได้เลเวลมาแล้วขอน้ำหนักไปก่อนหุยมันไอ้บ้าเอ้ยมันตื่นไวจังวะวิมาไม่ทันนะทุกคนมันตื่นไวอะไรบ้านนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดดอกไหวไหมเนี่ยมาไปก่อนมาเลยโอ้โหแล้วค่าสลบเยอะด้วย500กว่าบ้าไปแล้วหัวไปบินไปบินล่อนะครับเขาเรียกบินล่อเออโอเคเดี๋ยวก็เอ้ยปุ๊บเปิดเข้ามาในอินเวนท์ทำไมง้างเข้าไปยิงโอ้โหเหลือ1ดอกสุดท้ายครับผมเดี๋ยวเราจะคราฟมากี่ดอกดีไม่งั้นนาโคติกเราหมดเราคราฟอีกสัก2ดอกก็พอโอเคอ่ะมันไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยอ๋อนู่นนะครับมันหนีแล้วป่ะไม่หนีดิไปตามผมอีบ้าเอ้ยจับยากจับเย็นเดี๋ยวก็ฆ่าทิ้งซะเลยเอ้าไปไหนแล้ววะเฮ้ยนั่นไงมาเฮ้ยเหลืออีกลูกเดียวเฮ้ยไปวิ่งมันปล่อยแก๊สพิษว่ะทุกคนเดี๋ยวบินห่างๆก่อนเหมือนจะหนีนะครับเหมือนจะหนีว่ะทุกคนไปลูกสุดท้ายเป็นไงเอาแล้วม้ามึงหนีอะไรวะเนี่ยโอ้มืดมากจังหวะนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมลงทิศว่ะทุกคนมันไปทางไหนเนี่ยสลบหรือยังอ่ะโอ้นี่มึงยังไม่สลบอีกเหรอโอ้แล้วมันเหลือเท่าไหร่โอ้ค่าสลบลงเร็วจัดๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้านะครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมลูกกระสุนยาสลบก่อนนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้านะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือนะครับเนื้อเน่าผมมันมีน้อยเกินไปนะทุกคนคิดว่าน่าจะได้น้อยนะน่าจะได้น้อยนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะครับอาจจะยังจับมันไม่ได้ในวันนี้นะเสียดายจริงนะครับเดี๋ยวผมคราฟเป็นธนูยาสลบไปก่อนเลยทั้งนั้นคราฟไปก่อน จับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปะโทเดี๋ยวเราไปฟาร์มของนะครับที่ถ้ำฮันเตอร์กันดีกว่านะอย่างนี้ดีกว่านะถ้าไม่งั้นธนูเราไม่มีเนี่ยเราจะจับมันยากนะครับโอเคนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าธนูธรรมดาผมเท่าไหร่49ดอกนะฮะสำหรับธนูธรรมดานะแล้วก็เมื่อกี้ผมไปฟาร์มได้เมล็ดของไม่แน่ใจว่าเป็นมะนาวหรือว่าเป็นของ
ข้าวโพดนะฮะแต่ก็เก็บไว้ก่อนนะครับของถือว่าของดีนะครับโอเคมาได้มาอีก7นะครับสำหรับเจ้าเพคิไรโนโซรัสนี่คือมันสามารถนะครับมันสามารถลบล้างค่าสลบได้รวดเร็วเหลือเกินนะครับเซ็งเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะงั้นวันนี้เราจะกลับไปบุกนะครับถ้ำฮันเตอร์ X ฮันเตอร์นั่นเองนะฮะไม่ใช่ดิถ้ำฮันเตอร์ธรรมดาไปนะครับอาจจะกระตุกกันหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยเนาะนี่ก็เปิดโลสุดๆแล้วนะครับเนาะสำหรับภาพนะโอเคมาเลยที่ถ้ำฮันเตอร์มีอะไรดีๆให้เราบ้างเฮ้ยตรงนี้มันถ้ำอยู่ตรงไหนวะนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ป่ะนี่เลยนะครับเราสามารถพานกของเราเข้าไปได้ด้วยนะแต่ไม่สามารถไปบินข้างในได้นะฮะนี่เข้ามาได้ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เวลาเราก็จอดนกให้มันแบบปลอดภัยตรงนี้นะครับนี่ปึ๊บสังเกตว่าพอเรากระโดดออกมาจากนกของเราเนี่ยนะฮะมันจะไม่ขึ้นรูปที่ขี่นะครับโอเคนะฮะไปอุ๊ยกระตุกขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มของจากเจ้าพวกแมงมุมกันดีกว่านะครับคือครั้งที่แล้วก็เอามาเยอะนะสำหรับธนูยาสลบนะครับก็เอาไปใช้ยิงเจ้าเพลานูดอนบ้างนะครับเนาะแล้วก็มายิงแพ็คคีเมื่อกี้ก็หมดแล้วนะครับโอเคครับปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็เลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายมือนะครับเข้ามาเลยส่องดูก่อนนะว่ามีตัวอะไรอยู่เปล่าเพราะว่าผมไม่ได้เอายาอะไรมาเลยนะเนี่ยโอ้ยกระตุกจังวะนี่นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะผมควรโยนทอสลงไปไหมโยนลงไปได้ไหมเอาไปดิไปนี่สว่างข้างล่างนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับทุกคนว่ามันมีตัวอะไรบ้างอ่ะมันเหมือนจะโล่งอ่ะคุณผู้ชมทำไมมันต้องขอดูให้แน่ใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวจะตายเอานะฮะเดี๋ยวลงไปเลยวิเจ็บป่าเอ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะคุณผู้ชมมันจะไม่มีตัวอะไรจริงเฮ้ยนั่นไงไม่มีบ้าเลยไม่มีก็ผีเด้อย่างเงี้ยมาแล้วครับผมเดี๋ยวเอาเงี้ยขึ้นไปก่อนเฮ้ยขึ้นผิดทางไปโดดปุ๊บมานี่นะครับนี่เรายืนยิงจากข้างบนนะฮะนี่เราต้องใช้ทีกันหน่อยไงเรียบร้อยไปดิน้องก็เดี๋ยวก็ค่อยๆลงนะเมื่อกี้แบบตุ๊บนะฮะเจ็บเลยนะครับโอเคสำหรับเจ้าแมงมุมเนี่ยถ้าฟาร์มเป็นคริสตินเนี่ยก็จะได้เยอะนะเดี๋ยวมัน2ตัวซ้อนกันป่ะนี่อุ๊ยพิกแอคเหล็กว่ะเอ้ามาก็ได้นะจริงๆแต่จริงๆเรามีของดีแล้วนะครับนี่อุ๊ย2ตัว200กว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เอาเอาแค่คริสตินนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องกระดึบไปดูเรื่อยๆอ่ะอันนี้ยังไงเก็บทอสมาก่อนแล้วกันมืดโอเคไปปึ๊บโอเคมีตัวอะไรอีกวะเนี่ยอุ้ยลิ้นพันกันเลยทีเดียวโอ้ไม่ได้อะไรที่ดีเลยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะจริงๆเราควรจับมอสช็อปก่อนนะเพราะว่ามอสช็อปเนี่ยเป็นตัวฟาร์มของที่ค่อนข้างดีนะครับโอเคเราใกล้ถึงอาร์ติแฟกต์กันแล้วเดี๋ยวผมจะโยนทอสไปก่อนเลยผมรู้ว่ามันจะต้องมาแน่ไม่มาว่ะคุณผู้ชมทำไมไม่มาล่ะนี่ไงมาแล้วเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวโดนกัดตูดมาดิเฮ้มาไม่ได้สิอีมาไม่ได้ยิงได้เว้ยมาดิยิงได้เว้ยเอ้ยตายเป็นจุดฟาร์มเบี้ยวชั้นดีนะครับนี่นะฮะจะให้ดีจริงๆก็หาอะไรมาขวางประตูตรงนั้นไว้ด้วยก็ดีนะเพราะว่าเผื่อมันเซอร์ไพรส์นะครับสะพายเราขึ้นมานี่สวยเลยนะฮะมาอุ้ยแมงป่องตายยากแมงมุมตัวนู้นล่ะแมงมุมตัวนู้นก็ตายยากทุกคนเอาตายมาโชกเขาให้มาดิมาโชกเอ้ยติดเรียบร้อยเลเวลอัพกันเลยทีเดียวมาจังหวะนี้ขออัพเป็นน้ำหนักไปก่อนแล้วกันนะครับขอน้ำหนักไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มคริสตินมาด้วยนะอุ้ย300กว่าหุยได้อย่างเยอะโอเคโอ้โหเดี๋ยวพิกแอคพอแล้วแหละมัน2ถุงซ้ำซ้อนนี่หว่าเนี่ยผมไม่มีอะไรดีเลยผมต้องการ
ทุกดอกยาสลบอ่ะไม่มีให้กันเลยเหรออีบ้าเอ้ยมี1ว่ะเอาว่ะมามี1ก็เอาอ่ะดีกว่าไม่ได้เลยเลยนะครับส่วนเนื้อพวกนี้ขอดรอปทิ้งไปเลยนะมาดรอปแล้วก็โอ้โห800กว่าเยอะจัดมาเลยนี่ครับผมสำหรับโหมดนี้ก็จะฟาร์มของได้ค่อนข้างเยอะนะครับคูณ2นะฮะชนไปหน่อยนะการได้อะไรโอเคนี่เลยนะครับก็เป็น Equilonaut งูนะครับเนาะไททานโบอานั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ใส่เป็นเลือดเลือดสักหน่อยโอเคทำการเก็บอาร์ติแฟกต์ครับผมนี่เก็บอาร์ติแฟกต์เรียบร้อยแต่อยากฟาร์มอีกนิดนึงหน่อยนะมันแบบมันยังไม่สะใจเลยอะวัยรุ่นเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับตอนนี้ผมเลเวล43แล้วนะหูเควสขึ้นมาเยอะเลยหุยเควสนี้ค่าเทเลเบิร์ดนี่อยากได้นี่เพราะว่าอยากได้มีดนะมีดดีๆนะครับแล้วก็เอาไงดีอะผมจะแบบจะเปียวไหมเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนนะมันมีอะไรบ้างในเนี้ยโอ้โหตะขาบบอสนั่นนี่โยนหินถามทางไปก่อนเลยครับไม่ได้โยนหินดิโยนลูกธนูมาเลยมาเลยตะขาบพ่นพิษนะครับมาเลยมาเดมาเดรอออกมามาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วโอเคมันเลื้อยไวนะทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับมาเลยปึ๊บมาตรงนี้เสร็จป๊าป๊าแล้วครับไอ้ชึกเข้าให้หุ้ยหุ้ยถึงด้วยพระเจ้าเฮ้ยทำไมถึงล่ะเฮ้ยจะไม่อูนี่นี่คือผมจะไม่พยายามเอามีดหรือเอาอะไรไปแทงไปฟันมันนะครับเพราะว่าเวลามันสะท้อนดาเมจขึ้นมาเนี่ยรุนแรงเหลือเกินนะครับสำหรับตะขาบตัวนี้ได้อะไรเอ่ยโหได้แค่ลูกธนูจิตใจพวกเจ้านี่ทำอะไรทำไมไม่ให้แบบลูกดอกยาสลบมาบ้างฮึโหดร้ายจริงๆนะครับอ่ะโอเคพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเรากลับกันได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จริงๆอยากจะเข้ามาฟาร์มของเลยแต่ว่ากลัวว่าตัวของเราเนี่ยจะหนักเกินไปนะครับเนาะสำหรับเวลาเราถือครองนะครับผมอาร์ติแฟกต์นะครับของถ้ำอย่างเช่นผมถือครองเนี่ยของฮันเตอร์นะมันจะขึ้นเควสตัวนี้ขึ้นมาเนาะให้เราไปแลกที่เสานะครับเสาไหนก็ได้เนาะจะคิดนานทำไมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปหาเจ้านกเพอร์ซี่ของเรากันดีกว่านะไปเลยโอเคถึงตอนนี้นะครับใครประสบปัญหานะครับที่ออกถ้ำแล้วสะดุกกระตุกสะดุดหลุดนะครับก็นี่ให้กดเข้ามาอย่างนี้แล้วก็กดเข้าไปที่หน้าฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดคำว่า manual save นะครับนี่หนึ่งทีนะฮะให้มันเซฟก่อนนะแล้วก็กดโอเคไปนะครับนี่แล้วก็ค่อยออกมานะนี่นะครับผมก็นี่เลยแล้วเราก็ค่อยๆออกมานะครับปุ๊บมันจะไม่หลุดนะครับเนาะสำหรับผมใช้วิธีนี้นะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะใช้ได้ผลเหมือนกันหรือเปล่าเนาะโอเคนะครับสำหรับการบินของเรานี่ก็อาจจะยาวไกลกันหน่อยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เสาเขียวกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็บินกันอยู่นานเลยนะครับก็คือเสาเขียวอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละนะฮะก็ต้องบอกว่าบินกันยาวนานกันเลยนะกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยว่าซิมินาเขาน้อยนะก็ต้องจอดพักแล้วก็น้ำหนักเยอะด้วยนะครับเนาะโอเคนะฮะสำหรับโหมดอีซี่ก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับเนาะในเรื่องของการใช้สัตว์เนาะเพราะว่าสัตว์น่ะเลเวลสัตว์น่ะแม็กที่สุดนะครับก็คือ30เลเวลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นออฟไลน์เนี่ยสามารถบวกสามารถอัพขึ้นได้นะเลเวลอัพขึ้นได้อีก60เลเวลนะครับก็จะเป็น90นะครับเต็มที่นะเต็มที่นะฮะโอเคนะฮะแต่จริงๆมันก็มีสิทธิ์ไปถึง100นะครับเพราะว่าถ้าใครจับได้บวกเทมมิ่งเอฟเฟคเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเลเวล40 50ก็บวกไปอีก60มันก็เป็น100นะครับเนาะแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้ไม่ดีเท่าโหมดมีเดียมหรือว่าฮาร์ดหรือว่าบูตอนนะครับเนาะพวกนั้นถ้าจับตัวเลเวลสูงๆ 3-400 ไปนี่โอ้โหบอกเลยว่าใช้ดีจัดนะครับเพลานูดอนนี่ถือเป็นตัวที่โหดมากนะในบูตอนเนี่ยนะครับสามารถควงแบบเนี้ยแล้วแบบฆ่าไททันได้เลยนะควงตัดหัวนะครับควงตัดหัวนะครับทุกคนก็คือควงไปควงมานี่แหละนะฮะก็คือแบบเนี้ยสมมตินะปรับเขาให้เอ้ยมีโดนมาอ่ะนี่นะครับตัดนี่นะครับปุ๊บนี่ปรับนี่นะฮะอุ๊ยเนี่ยนะครับข้อเสียของโหมดอีซี่นะทุกคน
ึบเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยเจ็บเดี๋ยวนี่ผมปรับมันเป็นแอคแท็กไงผมต้องปรับเป็นสต็อปก่อนนี่มันแต่ว่าของโหมดอีซี่เนี่ยมันจะควงนานไม่ได้นะครับผมมันจะกินเซบิน่านะมันจะหมดนะครับแล้วก็จะล่วงก่อนนะซึ่งไม่ค่อยมันนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของบูตอนเนี่ยควงเท่าไหร่ก็ได้นะฮะไม่อั้นนะก็อั้นแหละแต่ว่าเซมิน่ามันเยอะนะโอเคนะครับผมถึงเสากันแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเควสนะครับนี่ก็คือจะเป็นเควสตัวนี้นะที่ผมบอกว่าเมื่อคุณถือครองอาร์ติแฟกต์ถ้ำไหนก็ตามนะครับมันจะขึ้นเนาะโอเคก็ให้กดไปที่เควสนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับก่อนแลกอาร์ติแฟกต์นะก่อนแลกอาร์ติแฟกต์ปุ๊บนี่เควสจะขึ้นมานะครับแล้วเขาบอกว่าให้ทำการแลกอาร์ติแฟกต์นะครับแล้วก็ยืนรอของขวัญที่เราจะได้นะครับโอเคนี่เลยกดแลกไปเลยปั๊บนะครับเควสก็จะสำเร็จในทันทีนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเรายืนรอของกันแป๊บหนึ่งนะปั๊บนี่ได้เป็นน่าจะเป็นบลูพริ้นท์ของพิกแอคนะครับแล้วก็ได้เป็นเบ็ดนะฮะแล้วก็เป็นเสื้อนะเสื้อหนังนะครับโอเคเป็นบูปินนะฮะโอเคสำหรับเควสก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับนี่ก็จะได้เบ็ดตอบแทนมานะเบ็ดตอบแทนเอาเบ็ดมาทำอะไรนะฮะโอเคนะฮะเราก็จะได้สำหรับถ้ำฮันเตอร์เนี่ยก็จะได้บูปินของเสื้อหนังนะครับที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็จะเป็นบูปินของพิกแอคนะครับตัวนี้ก็อยู่ในระดับของสีม่วงนะครับความทนทานอยู่ที่127กันเลยทีเดียวนะครับดาเมจอยู่ที่58นะแต่ของผมตัวนี้โหดกว่านะฮะไพมอโหดกว่าอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวน้องก็บอกอีกใครไม่เติมก็ไม่มีนะพี่นะครับ ถูกต้องครับผม แต่ว่านะครับมันไหนๆก็เติมมาแล้วนะฮะก็ใช้มันบ้างนะครับเนาะในเรื่องของที่ว่ามันไม่ได้จะโกงกันเกินไปนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยผมก็ใช้ในตอนที่ผมสามารถมีพิกแอคเหล็กได้แล้วนะครับแต่ว่าที่ผมใช้เป็นตัวเนี้ยก็แค่ลดระยะเวลาการฟาร์มของลงเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันตีทีเดียวแตกนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นพาร์ทสั้นๆอีกเช่นเคยนะไม่สั้นสั้นไหมไม่สั้นหรอกก็ยาวน่าดูเหมือนกันนะก็ต้องขออภัยจากพาร์ททีเดียวนะครับที่มีปัญหาเนาะก็มาแจ้งให้ทราบกันในพาร์ทนี้นะครับแล้วก็พาร์ทนี้เราก็ได้เจ้านกปากแหลมเพอร์ซี่ของเราด้วยนะแล้วก็พากลับไปเก็บอาร์ติแฟกต์ของถ้ำฮันเตอร์ที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เอามาด้วยนะครับเนาะส่วนเจ้าเพ็กกี้นี่เราก็จับไม่สำเร็จนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับถ้าของพร้อมอะไรเนี่ยนะฮะจริงๆอยากได้3เขามากกว่านะ3เขามันชาร์จได้นะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะจับเพ็กกี้ตัวเมื่อกี้แหละนะฮะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าก็จะต่อจากตรงนี้เลยนะครับเนาะโอเควันนี้ก็ขอสวัสดีครับไปเอาไม่ควงวะเอาใหม่วันนี้ก็ขอสวัสดีครับไปเอ๊ะต้องเงี้ย